สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคม2561กับดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรค่ะวันนี้เราคุยกันหลากหลายนะคะก็ล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประเด็นที่อยู่ในการเมืองโดยเฉพาะพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เกือบจะทุกฉบับในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตั้งนายพุทธิพงษ์ปุณณกันนะคะมานั่งตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนพลโทอธิบดีเสไก่อูเรียกกันแบบนี้นะคะซึ่งทางด้านของเสไก่อูนั้นก็ไปนั่งเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งในตอนนี้รักษาการอยู่นะคะแล้วก็รอกระบวนการในการที่จะไปรับตำแหน่งพลเรือนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการขยับในครั้งนี้ของพลเอกประยุทธ์มีนัยยะอะไรนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะก็ว่าด้วยเรื่องของพรรคเพื่อไทยน่าจะเป็นพรรคที่น่าวิตกกังวลที่สุดหรือไม่ในตอนนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ถูกหยิบยกแล้วก็โยนให้กกต.ตรวจสอบว่าอาจจะเข้าข่ายนำสู่การยุบพรรคหรือไม่โดยเฉพาะปมประเด็นที่อดีตส.ส.สมาชิกพรรคเพื่อไทยเดินทางไปเจอกับอดีตนายกทักษิณอันนั้นก็เป็นหนึ่งข้อกล่าวหาการวิดีโอคอลคุยกันก็เป็นหนึ่งข้อกล่าวหากรรมการผู้ใหญ่หรือระดับแกนนำของพรรคได้มีการแถลงครบรอบ4ปีก็เป็นปัญหาว่าจะถูกยุบพรรคหรือไม่จนล่าสุดอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ NHK เจแปนที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองแล้วก็บอกถึงตัวเลขที่ถ้าฝากฝั่งประชาธิปไตยได้300ที่นั่งรัฐบาลทหารก็จะอยู่ได้ไม่นานในลักษณะแบบนั้นจนพลเอกประวิตรออกมาบอกว่าถ้าจะให้ไปสั่งการกกต.เนี่ยคงทำไม่ได้ไม่มีใครสั่งกกต.ได้แต่ฝากให้สื่อไปกระทุ้งท้ายที่สุดกกต.ก็เด้งรักค่ะจนนำสู่ความชัดเจนนะคะว่าถ้าเข้าข่ายครอบงำพรรคก็อาจนำสู่การยุบพรรคเพื่อไทยได้วันนี้มีหนังสือพิมพ์อย่างน้อย2ฉบับค่ะที่พาดหัวว่าทางพรรคเพื่อไทยนั้นตอนนี้เริ่มมีความกังวลว่ามีความเป็นไปได้อาจจะมีการยุบพรรคแล้วก็คงจะต้องหาพรรคสำรองรวมไปถึงประเด็นการหาหัวหน้าพรรคตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอความชัดเจนวันที่28ตุลาคมนี้นะคะว่าจะได้ใครที่มานั่งดูแลในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งและก็อีกหนึ่งประเด็นเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงเยอะมากอีกหนึ่งประเด็นนอกเหนือจากเรื่องการเมืองที่ต้องจับตาตอนนี้ก็คือกรณีที่อดีตข้าราชการกับภรรยาค่ะต้องเสียสละที่นั่งบนเครื่องบินระดับ First Class หรือว่าระดับ1ให้กับบรรดานักบินการบินไทย4คนมีการถกเถียงกันจนทำให้เครื่องเนี่ยค่ะดีเลย์ไป2ชั่วโมงกว่าด้วยกันส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารที่อยู่ในเที่ยวบินนั้นกว่า300คนจนนำสู่การตั้งกรรมการสอบแล้วก็มีการแถลงขอโทษอะไรเป็นที่เรียบร้อยทำให้คนหันมามองสายการบินแห่งชาติที่ชื่อว่าการบินไทยมากขึ้นว่ามีข้อบกพร่องเยอะเลยทีเดียวนี่ไม่รวมถึงผลการขาดทุนจากการประกอบการนะคะรวมไปถึงพฤติกรรมที่บรรดาลูกเรือต่างๆปฏิบัติต่อผู้โดยสารด้วยที่หลายคนบอกว่ามันจะต้องสังคายนามใหญ่เลยทีเดียวทั้งหมดค่ะเราจะพูดคุยและวิเคราะห์กับพญาไม้ค่ะคุณพเดชภูรีปฏิพานค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอันนี้พูดประเด็นสังคมก่อนแล้วกันนะคะกับการบินไทยที่มีอดีตข้าราชการระดับสูงสามีภรรยาต้องเสียสละที่นั่งให้กับนักบินโดยบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ให้นั่งในชั้น First Class เนี่ยก็จะไม่ออกบินเพราะเดี๋ยวสภาพร่างกายไม่พร้อมนอนพักผ่อนไม่เพียงพอเครื่องดีเลย์2ชั่วโมงกว่าคนได้รับผลกระทบมีคนเรียกร้องว่าต้องไปเยียวยาบรรดาผู้โดยสารด้วยนะ300กว่าคนที่อยู่ในเที่ยวบินนั้นซึ่งในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าเยียวยาเฉพาะคนก็ได้ส่วนการบินไทยจะมีการปรับกันแบบไหนอย่างไรก็ค่อยว่ากันแล้วก็มีคนลามไปถึงเรื่องของการขาดทุนและการบริการของการบินไทยด้วยอ่ะคุณพเดชมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะเรื่องขององค์กรที่เก่าแก่มากอย่างการบินไทยนะฮะมันอาจจะอยู่ในเรื่องของยุคสมัยของโลกาภิวัตน์หรือว่านวัตกรรมแล้วใหม่ๆแล้วเนี่ยผมว่าองค์กรนี้โบราณทั้งรูปร่างวิธีคิดแล้วก็ทุกอย่างนะคือมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในกันอย่างรุนแรงมากเพื่อจะให้องค์กรนี้อยู่ได้นะเพ
ราะว่าความอุ้ยอ้ายก็ดีลักษณะการสื่อสารภายในก็ดีทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ในรุ่นโบราณหมดคือไม่ได้มีการแก้ไขพัฒนาอะไรให้มันเป็นให้มันกระชับขึ้นนะนะเพราะฉะนั้นปัญหาเขาจะมีปัญหาไปอีกมากมายไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไปกระทบกับคนตรงๆก็เลยกลายเป็นเรื่องดังขึ้นมานะฮะเรื่องของการบินไทยเนี่ยนักบินของการนักบินของการบินไทยหรือว่านักบินของสายการบินต่างๆในโลกเนี่ยมีปัญหามากคือเรามีนักบินไม่เพียงพอที่จะใช้กับเครื่องบินเพราะนั้นเมื่อนักบินของของบริษัทการบินไทยเนี่ยเขาอยู่กันเป็นหมวดหมู่แล้วอยู่กันเป็นเรียกว่ารวมกลุ่มกันแข็งแรงเนี่ยนะโอกาสที่บริษัทหรือการบริหารจะเข้าไปจัดการหรือว่าไปจัดระเบียบพวกเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะโดยเฉพาะนักบินที่มีอยู่ในการบินไทย 1,200 กว่าคนเนี่ยนะฮะมาจากกองทัพอากาศเป็นส่วนใหญ่นะฮะคนจริงก็มีจากฝ่ายพลเรือนเข้าไปด้วยนะแต่ฝ่ายพลเรือนพอเข้าไปอยู่การบินไทยได้พักนึงเนี่ยเขาก็จะได้ชั่วโมงบินได้โอกาสที่จะไปทำงานในสายการบินต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่มีรายได้สูงกว่าสูงกว่ามากนะฮะเพราะนั้นนักบินไทยที่อยู่ส่วนใหญ่ก็คือนักบินที่มาจากนักบินลบนะมาจากกองทัพอากาศความเป็นนายทหารความเป็นคนมีเหล่ามีเครื่องแบบมาก่อนแล้วก็เป็นคนที่มาจากกลุ่มก้อนเดียวกันเขาก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะนั้นเวลาเขาจะคิดอะไรมันจะคิดเหมือนกันเวลาเขาโกรธใครก็จะโกรธด้วยกันนะฮะเวลามีปัญหาอะไรมาก็จะรวมกลุ่มกันว่านักบินจะต้องได้รับการดูแลดีที่สุดอำนาจเรียกร้องของเขารุนแรงมากแล้วก็ผมคิดว่าไม่ว่าใครจะเข้าไปแก้ไขเรื่องของการบินไทยเนี่ยไปแต่ต้องนักบินเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะหนึ่งโอกาสที่จะไม่เกิดความเสียหายที่มากกว่ามันเยอะกว่านะวันนี้ถ้าไปอย่างบางคนคิดว่าถ้าผมเป็นดีๆผมจะไล่ออกเลยทั้งจะไล่นักบินออกเลยผมบอกลองดีครับถ้าไม่หยุดทั้งสายการบินก็วันรุ่งขึ้นก็จะหยุดบินกันหมดแล้วอะไรจะเสียหายมากกว่านี้นะคนที่พูดโดยที่ไม่รู้จักเรื่องราวภายในรู้ไม่จริงถึงต้นเหตุรู้ไปจริงถึงสาเหตุแล้วก็ความเป็นไปในบริษัทเนี่ยก็พูดกันไปได้ต่างๆนานาแต่เรื่องของเรื่องของจริงๆแล้วก็คือว่าคุณไม่มีวันแตะต้องนักบินได้เลยเพราะเขาเป็นความสำคัญสูงสุดขององค์กรนี้นอกจากคุณคิดจะหยุดการบริการทั้งหมดคือเครื่องบินไม่บินเลยสักเครื่องนึงมาคุณอะไรคุณคิดจะไปถึงตรงนั้นแล้วก็ค่อยคิดเรื่องการจะยุ่งกับนักบินผมขอนอกเรื่องอีกนิดหนึ่งแม้กระทั่งในเรื่องของรถเมย์นะฮะก็เหมือนกันรถเมย์วันนี้สิ่งที่ขาดแคลนที่สุดก็คือคนขับรถนะรถร้อยคันเนี่ยวิ่งกันได้ประมาณ 20-30 คันเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยพวกผู้ประกอบการก็มีปัญหาในเรื่องการขาดทุนแล้วก็ขาดกำลังคนเหมือนกันเหมือนกันนักบินนี่แหละนี่คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะผมฝากทิ้งไว้เลยตรงนี้ส่วนดีๆที่เข้าไปหรือใครก็ตามที่เข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้คนนอกหมดนะประธานก็มาจากที่นึงดีๆก็มาจากอีกที่นึงแต่องค์กรซึ่งมีความเก่าแก่ค่ำคลึโบราณขนาดเนี้ยนะมันจะต้องมีคนที่รู้กลไกภายในมากหน่อยไม่ใช่เข้าไปเรียนรู้นะฮะมันต้องเข้าไปจัดการแก้ไขปรับปรุงแต่ทุกวันนี้เข้าไปคือไปเรียนรู้ก่อนไปถึงก็เรียกคนในเข้ามาถ้าคนสนิทกับใครก็เรียกมาถามความเปลี่ยนไปก็ได้มันก็จะได้บรรยากาศแบบเดียวหรือได้ความรู้แบบเดียวที่คนๆนั้นเขาเสนอให้นะก็ไม่มีผลอะไรส่วนใหญ่การเปลี่ยนคนเข้าไปก็ทำกันเรื่องไม่กี่เรื่องนะทำเรื่องจัดซื้อจัดหาซะมากกว่าค่ะนะครับก็มันถึงมีเครื่องบินมากมายมหาศาลอยู่ในการบินไทยแล้วก็ขายคืนใครก็ไม่ได้นะขณะเดียวกันที่แต่ก็บินโลคอร์สต่างๆหลายแห่งเนี่ยเขาใช้วิธีเช่าเครื่องบินกันค่ะนะพอเครื่องบินหมดปั๊บก็เปลี่ยนใหม่มาพังก็ให้บริษัทที่จะเช่ามาเนี่ยใช่ฮะเขาก็ดูแลเขาก็สามารถเปลี่ยนเครื่องบินได้ตลอดอของเราพอใช้ไปพอตกรุ่นขายใครใครก็ไม่เอาก็ต้องไปกล่าวกันไว้ที่อุตภาวค่ะนั่นก็ทิ้งกันไปในอดีตก็เครื่องบินการบินไทยก็มีแต่ละลำก็มีเครื่องยนต์แตกต่างกันอีก
นะฮะเครื่องยนต์ก็ใช้กันสารพัดยี่ห้อนะฮะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาก็มีปัญหาทั้งหมดนี่นำไปสู่การขาดทุนของเขาความชำนาญของช่างในแต่ละรุ่นเครื่องยนต์ก็เป็นปัญหาแล้วก็กลายเป็นหน่วยราชการแบบเมื่อไปใช้กับบริษัทเครื่องบินเนี่ยคุณก็ไม่สามารถจะปลดถ่ายเปลี่ยนแปลงพนักงานได้คุณต้องเลี้ยงเขาไปจนแก่จนตายมีการกระทรวงเกษียณครบมีทุกอย่างให้เป็นส่วนราชการไปหมดเพราะนั้นเมื่อมีการแข่งขันสูงขึ้นมีการลดราคาค่าโดยสารกันอย่างมากมายการบินไทยก็เป็นอันดับสุดท้ายที่คนจะคิดไปใช้นะวันนี้ถ้าผมอยากจะไปในประเทศไทยสิ่งแรกที่ผมคิดถึงก็คือจะไปแอร์เอเชียหรือบางกอกแอร์เวย์นะฮะแต่ถ้าจะไปในภูมิภาคใกล้ๆก็มาคิดว่าถ้าไปเครื่องของแอร์เอเชียเครื่องเล็กหน่อยใหม่กว่าแอร์โฮสเตสก็หน้าตาน่าเอ็นดูนะฮะเพราะนั้นดูแล้วสดชื่นกว่าแล้วราคาก็ไม่ต้องพูดถึงราคาถ้าจองนานก็ถูกมากใกล้ๆก็แพงหน่อยแล้วก็ยอมรับกติกาถ้าเราต้องไปกันกระทันหันแล้วก็ยอมซื้อตั๋วแพงถ้าเราจะแปลนกันว่าจะไปยาวๆแล้วก็ไปจองตั๋วก่อนสิ่งเหล่านี้ทำให้การบินไทยตกอยู่ในสภาพของผู้ตั้งรับมากกว่าผู้ลุกนะถ้าเราไปดูตึกแอร์เอเชียก็ดีบางกอกแอร์เวย์ก็ดีเขาก็ตึกเล็กๆธรรมดาแต่พอไปดูการบินไทยคุณจะเห็นว่ามันเป็นตึกใหญ่โตโมโหฬารค่าดูแลตึกปีเท่าไหร่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตค่าดูแลตึกมีเท่าไหร่นะขณะนี้การบินไทยขนาดได้เปรียบนะในการทำเรื่องcloud serviceหลายอย่างนะแต่ก็ยังไม่สามารถจะรองรับค่าใช้จ่ายของตัวเองได้นะเพราะนั้นวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ผมว่าถ้าเป็นท่านนายกควรจะเอามาดูแล้วก็ว่าจะผ่าตัดโครงสร้างตรงนี้ยังไงทำให้มันทันสมัยยังไงดีกว่าที่จะให้เป็นสายการบินแห่งชาติที่ทำให้เราต้องสูญเสียรายได้ปีหนึ่งหลายหมื่นล้านเพื่อจะรักษามันไว้นะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากไม่มีโอกาสที่จะเติบโตใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็เป็นสายการบินซึ่งคนไทยจะเลือกเป็นอันดับสุดท้ายนะฮะสำหรับการเดินทางในประเทศนะฮะต่างๆเหล่านี้แล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ต้องเห็นใจนักบินนะค่ะผมว่าก่อนจะไปเนี่ยเขาก็ต้องรู้หมดว่าเขาจะไปยังไงนั่งที่ไหนกลับไงที่ไหนมันต้องสมบูรณ์แล้วอ่ะเหมือนมีระเบียบก็จริงแต่ว่ามีคนก็ตั้งคำถามไงคะว่าแล้วถ้ารู้ว่ามันมีระเบียบที่กัปตันจะต้องมีความพร้อมทางร่างกายนอนเพียงพอแล้วนำพาชีวิตคนอีก100ชีวิตไปให้รอดปลอดภัยทำไมถึงขายตั๋วให้เขาล่ะก็ไม่ต้องขายตั๋วซะทำไมไม่จัดระบบเรื่องนี้ผมว่ามีรายละเอียดซึ่งเรายังเข้าไม่ถึงแล้วก็ยังทั้งสองฝ่ายยังมีการปกปิดกันอยู่นะฮะทำไมนักบินต้องมี4คนนะฮะแล้วทำไมผู้โดยสารที่ต้องขึ้นไปเนี่ยก็อัปเกรดขึ้นไปค่ะนะฮะจะตีตั๋วก็จริงแต่อัปเกรดขึ้นไปค่ะนะฮะการที่จะอัปเกรดเข้าไปทับที่ของคนคนหนึ่งอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งเจ้าตัวชี้แจงแล้วนะคะว่าไม่ได้มีการอัปเกรดแต่อย่างใดเป็นการนำเสนอข่าวที่ผิดพลาดแล้วก็เจตนาที่เขียนจดหมายไปเพื่อให้ปรับปรุงในเรื่องนี้เท่านั้นในลักษณะแบบนั้นเลยนะคะเป็นข่าวออกมาอัปเกรดถ้าไม่ใช่มันก็คือว่าคือจริยธรรมของการเป็นผู้บริการเนี่ยนักบินต้องมีก่อนว่าในเมื่อเขาอยู่ในองค์กรคือการบินไทยลูกค้าเนี่ยต้องมาก่อนนะทุกอย่างที่เป็นรายได้ของบริษัทเนี่ยมันก็ต้องมาก่อนเรื่องราวทั้งหมดนะแต่เรื่องนี้มันเกิดเป็นเรื่องของการต่อสู้กันภายในเรื่องความแตกแยกภายในเรื่องของศักดิ์ศรีของแต่ละส่วนของภายในเรื่องการที่ไม่กลมกลืนกันแล้วก็กินเกลียวกันอยู่นะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องเก่ามากในการบินไทยนะเรื่องนี้มันเก่ามานานแล้วเพียงแต่วันนี้มันเพิ่งปะทุออกมาเท่านั้นเองค่ะขออภัยถ้าคำถามนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะดิฉันจะขอถามในฐานะคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ในฐานะประชาชนที่ต้องเสียเงินภาษีของตัวเองส่วนหนึ่งไปอุ้มการบินไทยกับภาวะขาดทุนที่มีทุกปีให้เราได้เห็นมีความจำเป็นมากขนาดไหนที่ประเทศไทยต้องมีสายการบินแห่งชาติก็ยังไงก็มีไปแล้วนะนะฮะมันก็คงจะเลิกไม่ได้นะฮะคงเลิกไม่ได้แล้วก็ในอดีตเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นธงชาติอันหนึ่งนะฮะที่จะไปโชว์ธงอวดธงไตรรงค์เราในต่างแดนนะในอดีตมันก็อาจจะเป็นการฝึกนักบิน
ให้มีความพร้อมในการที่จะมีนักบินอยู่ในประเทศนะฮะหลายๆอย่างในอดีตเพราะเรื่องนี้มันเกิดมานานซึ่งในอดีตการบินไทยเคยมีกำไรแม้สวัสดิการนักบินหรือใครก็แล้วแต่จะดีมากกว่าปัจจุบันก็ตามคือสายการบินที่เกิดมาพร้อมๆกับการบินไทยจำนวนมากเนี่ยหายไปหมดแล้วในโลกนี้นะไม่ว่าคุณจะเห็นไหมว่าแพนแอมอะไรต่ออะไรต่างๆนะสมัยที่ผมเกิด BOA ตรง BOAC ก็มีกันนะแต่วันนี้หายกันไปหมดแล้วนะมันก็มีสายการบินใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะคนละองค์อะไรก็ตามที่มันอุ้ยอ้ายใหญ่โตแล้วก็บังอยู่ในภาวะที่ต้องเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ววันนี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันทันทีอย่างในยุคนี้นะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีสิทธิ์ที่ไดโนเสาร์จะยืนอยู่ในโลกนี้ในวันนี้แล้วนะฮะอ่ะก็สัตว์จะทําคุณอยากจะเลี้ยงไดโนเสาร์ไว้ในยุคนี้คุณก็ต้องลงทุนมากขนาดนี้แหละครับเพื่อให้รุ่นหลังได้เห็นว่าไดโนเสาร์เป็นยังไงอย่างเงี้ยเหรอคะนั่นก็เป็นการให้ดูได้เห็นถึงโครงสร้างอะนะคะว่าไอ้การที่สังคมคิดว่ากระแสแรงขนาดนี้แล้วก็ดูแล้วไม่เหมาะสมสำหรับนักบินที่ไปแย่งที่นั่งของผู้โดยสารทำไมไม่ให้ผู้โดยสารเนี่ยเป็นที่หนึ่งเนี่ยนะคะคุณพเดชก็ได้บอกเหตุผลแล้วว่ามันยากมากที่จะนำสู่การเอาผิดแล้วเห็นภาพว่าไล่ออกเลยนอกจากว่าให้หยุดซะหยุดที่ว่าก็คือหยุดการบริการของการบินไทยหรือเปล่าเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าการแข่งขันเรื่องของการขนส่งทางอากาศมีเยอะมากแล้วก็ถูกเปรียบเทียบว่าหลายส่วนดีกว่าสายการบินแห่งชาติของบ้านเราด้วยซ้ำนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายละค่ะหาทางออกร่วมกันให้ได้แล้วก็ให้การบินไทยพ้นวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่รวมไปถึงการขาดทุนที่มีมาตั้งนานแล้วแล้วก็รอหวังอยู่ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่เสียภาษีให้นะคะว่าจะมีดีๆสักคนหนึ่งที่เข้ามาบริหารแล้วก็นำพาการบินไทยไปสู่แดนของคำว่ากำไรที่เกิดขึ้นนะคะว่าด้วยเรื่องของการบินไทยซึ่งเป็นประเด็นสังคมแล้วเรามาดูประเด็นทางการเมืองกันบ้างคือมันมีหลายประเด็นที่อาจจะนำสู่การยุบพรรคเพื่อไทยอะค่ะแต่ในวันนี้เนี่ยมันมาชัดเจนมากจากกรณีการวิเคราะห์การเมืองของดร.ทักษิณแล้วก็ทางด้านของบิ๊กป้อมเนี่ยก็ลักษณะบอกสื่อก็กระทุ้งสิให้กกต.เข้าไปตรวจสอบเขามีการพูดถึงทั้งพรรคเขาแล้วก็พรรคเรานักข่าวก็เลยถามพรรคเราของท่านเนี่ยคืออะไรพรรคของรัฐบาลในลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะคะโอกาสที่เพื่อไทยจะโดนยุบมีมากขนาดไหนเข้าตรงประเด็นเลยค่ะก็อยู่ที่ใครก็ตามที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องเนี้ยนะจะมีสติปัญชัญญะในการจะสร้างความวุ่นวายให้กับชาติแค่ไหนยังไงคะก็คือถ้าคุณยุบพรรคคุณทักษิณคงไม่เสียหายอะไรเลยนะฮะเพราะว่าคะแนนเห็นใจมันจะมาจากทั้งคนทั้งประเทศพอดีมันเป็นครั้งที่4นะฮะซึ่งพรรคนี้ถูกยุบเขาก็จะกลายว่าพรรคนี้ถูกรังแกอยู่เรื่อยจากใครก็ตามที่มีอำนาจนะฮะแล้วก็มารังแกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งอย่าลืมว่าพื้นฐานของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีคนเคยลงเลือกตั้งหรือใส่คะแนนให้เขาแล้วเนี่ย14ล้านเสียงนะฮะเคยมีคนลงให้เขาแล้วขนาดนี้นะฮะและ14ล้านเสียงวันนี้ก็ยังอยู่ถ้าคุณจะเพิ่มเขาอีกให้เป็น20ล้าน25ล้านก็ลองทำไปเรื่อยๆนะฮะคุณยุบครั้งหนึ่งเขาก็โตมาระดับหนึ่งคุณยุบครั้งหนึ่งเขาก็โตระดับหนึ่งคุณยุบครั้งที่สามเขาโตเกินครึ่งเลยของคะแนนเลือกตั้งวันนี้ลองอีกทีนะฮะคุณอาจจะเห็นพรรคใหม่ของฝ่ายเพื่อไทยเขาอาจจะได้ทีละ300เสียงไปเลยทีเดียวก็ได้นะก็ถ้าคุณรังแกคนหนึ่งเห็นอยู่คาตาทั้งวันทั้งคืนติดต่อกันมาเป็นปี7-8ปีแล้วคุณจะให้คนที่ดูเนี่ยเขาไม่มีความรู้สึกสงสารไม่มีความรู้สึกอยากช่วยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นแนวร่วมไม่มีความรู้สึกว่ากูก็อาจจะโดนแบบนี้ได้เหมือนกันเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าอำนาจยังเป็นอยู่อย่างนี้ฉันก็เป็นคนเกิดขึ้นมาไม่มีบ่าไม่มีไหลนะฮะเป็นชาวบ้านธรรมดาเพราะถ้าอำนาจรัฐมีอำนาจขนาดนี้อำนาจของความยุติธรรมมีอำนาจขนาดนี้จะทำอะไรใครก็ได้ขนาดพรรคการเมืองมีคนสอบสวนขนาดนี้ยังโดนได้แล้วฉันเป็นคนเดียวเกิดมาไม่มีอะไรมาคุ้มกายจะทนไม่ไหวมันก็จะเกิดการจับทุกผูกมิตรร่วมคิดจัดตั้งมันก็ให้เกิดปฏิกิริยาที่จะต่อต้านตอบโต้ขึ้นมานะครับมันก็เหมือนตอนเราเด็กๆเราคงจะเรียนเรื่องการทำแม่เหล็กนะฮะ
ไอ้เหล็กธรรมดาอนูมันก็จะกระจัดกระจายไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังหมดวันหนึ่งคุณเอาแม่เหล็กอันนึงมานั่งถูไปเรื่อยบนเหล็กเท่านั้นในที่สุดอนูมันก็จะรวมกันมันก็กลายเป็นแม่เหล็กอีกอันนึงขึ้นมานะฮะสิ่งที่คุณกำลังทำวันนี้ก็คือคุณพยายามทำให้แม่เหล็กแท่งธรรมดาแท่งหนึ่งเมื่อวันมันเกิดก็คือเหล็กธรรมดาพรรคการเมืองพรรคหนึ่งของคนคนหนึ่งนะฮะแต่คุณก็เอาแม่เหล็กคืออำนาจรัฐคือเหมือนแม่เหล็กเนี่ยไปสีเข้าไปเรื่อยๆนะฮะไปไล่ไปเรื่อยๆในสุดมันก็กลายเป็นแม่เหล็กขึ้นมาแล้วมันอาจจะใหญ่กว่าไอ้แม่เหล็กที่กำลังทำอยู่ก็ได้แล้วมันก็เคยใหญ่มาแล้วเพราะนั้นวันนี้นะยุบไปคุณทักษิณก็ต้องจุดธูปแก้บนเข้าทางอ๋อเหรอฮะเขาเข้าทางเนี่ยก็ทำให้พรรคเขาใหญ่ขึ้นมาอีกโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวได้ความเห็นใจจากประชาชนมันไม่ใช่แค่คนไทยครับมันเห็นใจจากคนทั้งโลกทุกรัฐบาลในโลกนี้เขามองเห็นฮะเขามองเห็นครั้งที่หนึ่งมองเห็นครั้งที่สองมองเห็นครั้งที่สามแล้วเขามองเห็นอีกละถ้าเขาเห็นอย่างนี้ตำตาคนทั้งโลกเขาก็จะรู้ว่าที่นี่เป็นยังไงเขาก็จะรู้ว่าทักษิณคือใครแล้วก็จะรู้ว่าประชาชนอยู่ที่ไหนคนไทยอยู่ที่ไหนโลกต้องเขาก็มองไปที่นั่นนะโลกรู้จักประเทศที่ประชาชนนะไม่ได้รู้จักที่ว่ากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเมื่อโลกมองเมื่อประเทศมองประเทศเขามองที่ประชาชนของประเทศแต่ละประเทศนะวันนี้ถ้าเราจะมองไปที่อเมริกาเราก็เห็นว่าเห็นทรัมป์มาจากประชาชนคนอเมริกันนะทุกแห่งฮะไม่ว่าคุณจะมองไปที่จาการ์ตาไปที่มะนิลาหรือคุณจะไปที่นิวซีแลนด์ออสเตรเลียคุณก็มองไปที่พรรคการเมืองที่มีอำนาจในขณะนั้นคุณต้องทำมาหากินกับเขาคุณต้องติดต่อกับเขาวันนี้เหมือนกันลองถ้ายุบพรรคเพื่อไทยผมว่าผมยังที่บอกฮะคุณทักษิณจะต้องจุดธูปแก้บนเลยเพราะมันเข้าทางเขาอีกละขอบคุณมากทั้งก็ทุกครั้งนะคุณทักษิณโตตลอดจากการถูกยุบพรรคเนี่ยแหละนะยิ่งค่ายิ่งโตแล้วคุณเปลี่ยนไปหมดรุ่นที่1รุ่นเกรด A เลยคุณลบเข้าไปออกไม่ให้เข้าลงเลือกตั้งเขาก็เอาเกรด B มาใช้เขาก็ชนะอีกเอาคุณแขวนเกรด A เกรด B ไว้2อันเลยเขาหยิบเกรด C มาจากไหนก็ไม่รู้ก็ชนะอีกมันไม่ใช่ชนะเพราะเขาเก่งมันชนะเพราะคนเห็นใจเขาไม่ได้ชนะเพราะวางแผนได้ดีมากมันเขาชนะเพราะพวกคุณวางแผนกันไม่เป็นนะการจะล้มพรรคการเมืองพรรคหนึ่งมันไม่ใช่วิธีนี้ฮะไม่ใช่วิธีตีแล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆถ้ายังไม่เข็ดยังไม่จำก็ลองทำนะฮะก็ลองทำค่ะพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตก็โตแบบนี้นะฮะรัฐบาลเผด็จการทหารรังแกพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็โตเอาเลือกตั้งมาก็มาที่หนึ่งเลือกตั้งก็มาที่หนึ่งนะฮะจนวันหนึ่งมีพรรคของคุณทักษิณเกิดขึ้นมาพรรคประชาธิปัตย์ก็เกิดเป๋ไปนะฮะมันก็เลยกลายไปว่าพรรคทักษิณก็โตเอายุบไปครั้งที่1โตครั้งที่2โตเลื่อนคนเขาหายไปอีกเขาก็ได้มาอีกนะวันนี้ถ้าไม่มีออกไม่ได้ไม่ออกรัฐธรรมนูญมา350บวก150ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญเขียนว่า350บวก550เอากันโหวตตรงๆเลยแล้วก็สิ่งที่แลนด์สไลด์ครั้งที่แล้วคุณจะได้เห็นมากกว่านั้นวันนี้เมื่อไหร่ก็ได้ตรงไหนก็ได้วันนี้ถ้าคุณหยิบนูน40มาใช้คุณจะเห็นทั้งสวกับสสของพรรคนี้เต็มสภาแล้วต้องให้เลือกตั้งนั้นถ้าคุณเอา50มาใช้คุณจะเห็นเกินครึ่งอย่างถล่มทลายไม่ใช่เกินครึ่งแบบครั้งที่แล้วนะแบบถล่มทลายนะฮะวันนี้คุณเอาใครไปสู้ล่ะไม่มีพรรคที่ทำท่าจะมีคะแนนทั้งหมดวันนี้คือพรรคที่เป็นแนวร่วมของพรรคเพื่อไทยทั้งนั้นหรือประกาศตัวว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะส่วนฝ่ายที่คุมเครืออยู่ยังเรียกว่าเหยียบสองทางอยู่นะยังทำตัวเป็นข้างคาวอยู่เป็นนกมันก็ไม่ใช่หนูก็ไม่เชิงพวกพรรคข้างคาวต่างๆเหล่านี้วันนี้กำลังหาเสียงไม่พบนะวิตกกันเป็นบ้าเป็นลาบเป็นบ้าเป็นหลังอยู่นะครับวันนี้วิเคราะห์วิจัยกันยังไงก็ดังตามแต่เนี่ยพรรคที่มาจากฝ่ายที่ชัดเจนว่าจะเป็นประชาธิปไตยก็แข็งแรงกว่าอยู่แล้วค่ะนะฮะเพราะนั้นวันนี้ถ้าไปยุบพรรคเขาอีกก็เป็นบุญของคุณทักษิณก็เป็นบุญของ
เพื่อไทยค่ะที่จะได้เติบโตกันอีกครั้งหนึ่งอย่างถล่มทลายก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ลองวิเคราะห์กันดูค่ะว่าถ้าไม่ยุบเนี่ยมันก็คงจะดีต่อเพื่อไทยที่เขาจะได้ก้าวเข้าสู่แล้วก็ไปง่วนอยู่กับการเตรียมการเพื่อนำสู่การเลือกตั้งแต่ถ้าสมมุติยุบเนี่ยค่ะเพื่อไทยควรที่จะสู้ในเกมนี้กันแบบไหนอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีพักที่เป็นรายงานข่าวออกมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อทำเพื่อชาติไทยรักษาชาติหรือพรรคใดๆก็แล้วแต่เพื่อที่จะเหมือนเป็นอีกแนวการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยแล้วก็ยังคงรักษาเก้าอี้ที่นั่งส.ส.ที่ควรจะมีในส่วนของเพื่อไทยให้ได้อยู่นะคะควรจะเดินกันแบบไหนอย่างไรพักกันครู่เดียวค่ะในช่วงนี้เรามาวิเคราะห์กันต่อนะคะกับกรณีถ้าสมมุติเอาแบบร้ายสุดเลยคิดร้ายไว้ก่อนคือถ้าดีก็ดีไปค่ะถ้าร้ายสุดก็คือนำสู่การยุบเพื่อไทยเนี่ยมันมีอยู่2แนวคิดตามรายงานข่าวตอนนี้นะคะคุณพเดชก็คือ1ปักหลักสู้ไม่มีพักไม่ไปไหนแต่จะรณรงค์ลักษณะก็คือให้ออกมาโหวตโนไม่เลือกใครเลยกับโนโหวตเพื่อให้เสียงเนี่ยเกินครึ่งนึงแล้วการเลือกตั้งในตรงนั้นนะคะกลายเป็นโมฆะไปนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะมีการย้ายไปสังกัดในพรรคที่มีแนวคิดเดียวกันที่ยึดในหลักการประชาธิปไตยบางคนก็มองไปที่เพื่อธรรมบางคนก็มองไปที่เพื่อชาติและบางคนก็มองไปที่พรรคนึงที่มันก็เป็นชื่อลอยขึ้นมานะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะแบบไหนอย่างไรก็คือไทยรักษาชาติที่มีชื่อย่อททหารสบฤศีชอช้างแล้วก็สื่อตรงข้ามเนี่ยมักจะบอกว่ามันมาจากคำว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะเพื่อไทยควรที่จะสู้อย่างไรปักหลักเพื่อให้โหวตโนเยอะจนเลือกตั้งในเขตนั้นเป็นโมฆะหรือไปอยู่ในสังกัดอื่นแล้วไปสู้ในสภาผมว่าพรรคเพื่อไทยก็ดีพวกแกนนำต่างๆในพรรคก็ดีหรือแม้กระทั่งท่านอดีตนายกทักษิณก็ดีนะฮะเป็นทหารผ่านศึกในระบอบประชาธิปไตยนะฮะเขาผ่านสงครามกันมาโชคโชนนะฮะเขาสู้กันมายาวนานแล้วนะเพราะนั้นรูปแบบของการต่อสู้เนี่ยวันนี้ยังไม่เกิดเนี่ยยังไม่เห็นชัดนะฮะรูปแบบไปได้ทุกรูปแบบอย่างที่คุณหญิงว่านะฮะแต่ว่ารูปแบบของการไปโหวตโนหรืออะไรเพื่อไปสร้างบรรยากาศที่ทำให้มันเป็นให้บรรยากาศที่ไปทำให้เขากล่าวอ้างได้อีกเนี่ยนะฮะหรือการที่เผชิญหน้ากับคะแนนเห็นใจหรือคะแนนสงสารหรือว่าสิ่งที่ชาวโลกได้เห็นกันให้ประจักษ์ตาไปนะก็คือก็ได้เตรียมซึ่งผมก็บอกว่าเขาได้เตรียมการเพียงพอแล้วที่จะรองรับทุกเรื่องราวนะวันนี้เขามีแผน1แผน2แผน3หมดแล้วล่ะผมนะเดาๆนะฮะผมไม่ได้ไปวางแผนเขาหรอกแต่ผมเดาๆว่าเขารู้จักว่าถ้ายุคเป็นยังไงแผน1ยุคไงเป็นแผน2นะถ้ารัฐมนตรีเขียนมาแบบนี้เขาจะต้องตั้งรับกี่รูปแบบผมว่าฝ่ายที่เขียนกฎหมายออกมาเนี่ยไม่ได้ฉลาดกว่าคนที่เขาวางแผนตั้งรับหรอกนะคุณเขียนยังไงมาเขาก็ตั้งรับได้หมดเพราะคุณเขียนก่อนเข้ามาคิดทีหลังนะฮะแก้เกมได้คุณจะไปยังไงก็ตามแต่เขาวางได้ใหม่เพราะคุณเขียนเนี่ยคุณเขียนก่อนแล้วให้เขาไปอ่านแล้วให้เขาต้องสู้เพราะนั้นมันมีวิธีการต่อสู้เยอะแยะที่จะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อรองรับรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะหรือว่าการปกครองไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะมันก็มีการเตรียมการทั้งหมดแล้วเขาได้ผ่านสงครามมาอย่างโชคโชนแล้วนะทุกรูปแบบนะฮะทั้งในสภาทั้งบนท้องถนนนะฮะแล้วก็วันนี้เขาก็รู้ว่ากำลังสำรองเขาอยู่ที่ไหนนะฮะเขามีประจำการอยู่เท่าไหร่มีกองเกินเท่าไหร่มีกองหนุนเท่าไหร่เขารู้หมดมันตัวเลขมันอยู่ในมือเขาหมดเขาปรับวิธีสู้ได้นะขณะอีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่รู้เลยว่ากองหนุนคุณคืออะไรนะกองคุณอยู่ไหนอาวุธคุณคืออะไรเรียกว่ามืด8ด้านอีกฝั่งหนึ่งเขาเตรียมพร้อมไว้หมดเขาผ่านศึกมายาวนานวันนี้ในสงครามในรูปแบบนี้มันลบกันไม่ได้หรอกครับมันแพ้ตั้งแต่เริ่มลบแล้วจะไปอีกกี่สงครามก็แพ้เพราะคุณไม่รู้จักเขาเลยแต่ว่าไม่รู้เขารู้เราอ่ะแต่คุณไม่รู้จักเขาแล้วคุณยังไม่รู้จักเราด้วยนะเราคือใครเราก็คือเข้ามาวันนี้เป็นมาจากการยึดอำนาจมาเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมานะฮะมันไม่ใช่การต่อสู้อันนั้นมันเป็นวิธีการที่คุณไปประดิษฐ์กันขึ้นมาเฉยๆถ้า
าคุณอยากจะสู้กับคนคนหนึ่งที่เขาชนะมาขนาดเดียวลบเอาชนะพรรคประชาธิปัตย์มาแล้ว27ปีชนะการเลือกตั้งทุกครั้งคุณต้องฉลาดกว่านี้เยอะฮะคุณต้องมีแผนละเอียดอ่อนกว่านี้ไม่ใช่เอาหัวชนอย่างเดียวนะฮะไอ้นั่นมันเป็นวิธีสู้ของวัวลานวัวลานคือเอาหัวชนอย่างเดียวมันไม่ใช่คุณต้องฉลาดฮะนี่เขาเป็นมาตาดอคุณวิ่งมาก็สะบัดหลบไปทางนึงมาทางแล้วก็มีดทิ่มคอคุณทีนึงคุณนึกภาพไหมว่าไอ้วัวชนสเปนเป็นยังไงค่ะนี่แหละคือภาพที่เปิดวันนี้นี่คือภาพที่เราเห็นกันอยู่ค่ะนะมันเหมือนไอ้วัวตัวนึงที่ถูกขุนอย่างดีแข็งแรงมากแล้ววิ่งเข้าไปชนมาตาดอตัวเล็กๆตัวนึงมีผ้าแดงผืนนึงแล้วคุณก็วิ่งชนแต่ผ้าแดงก็นั่นแหละค่ะแล้วไม่ได้ชนตัวเขาสักทีค่ะนะฮะยาวผ้าแดงไปเป็นเสื้อแดงนะเพราะผมยกตัวอย่างของมาตาดออันนั้นเขาใช้ผ้าสีนั้นอยู่แล้วแล้วพอสัตว์มองเห็นแล้วก็จะใช่ไหมฮะแต่นั่นแหละคือเราภาพจำลองลองไปดูเสียถ้าใครนึกไม่ออกก็ไปหาหนังเก่าๆมาดูหรือว่าแปลภาพของการชนวัวที่สเปนมาดูคุณจะเห็นชัดนะพอวัววิ่งหลุดไปทีนึงเขาเอาหอกทิ่มหลังทีปึกปึกจนวัวล้มนั่นแหละครับใช่เพราะนั้นยังไม่มีทางหรอกฮะถ้าคุณยังสู้ด้วยวิธีที่สร้างความเห็นใจคนดูรอบสนามเนี่ยนะฮะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะชนะในการในเรื่องนี้คุณเชื่อไหมเวลามาตอดอเนี่ยถูกวัวขวิดโยนขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วหล่นลงมาเนี่ยคนเฮกันมากเลยเพราะเขาบางทีเขาเอาใจช่วยวัวก็มีสะใจอ่ะหรือบางทีเขาเอาใจช่วยมาตอดอกันแล้วแต่อารมณ์ของคนนะแต่วันเนี้ยคนเนี่ยเอาใจช่วยคนที่กำลังหลอกวัวอยู่นะกำลังหลอกอยู่เพราะนั้นคุณต้องฉลาดหน่อยนะฮะนะใช้กำลังอย่างเดียวแต่ว่าสมมุตินะคะถ้าอาจคิดดีในอีกมุมดีเลยไม่ยุบเพื่อไทยมีโอกาสได้ที่นั่งประมาณที่พลโทพลดอนวิเคราะห์ได้ไหมคะ250ผมว่าวันนี้ถ้าเผื่อมันเริ่มต้นกันที่เอาว่าไม่ต้องเอาเริ่มต้นที่คุณทักษิณมี180ก่อนนะคือผมไม่เยอะๆนะผมไม่โกหกผมไม่โปรดนะผมก็เรียกคุณทักษิณนะพรรคเพื่อไทยค่ะนะเพราะผมไม่ใช่คนที่ต้องไปนั่งเรียบเรียงว่าเป็นนู่นเป็นนี่รู้กันมาตั้งร้อยปีแล้วพรรคของคุณทักษิณมันก็กลายเป็นสัญลักษณ์ก็เราก็รู้ทั้งหมดว่าประเทศนี้มีการร่วมไปมีการค้าขายทางประเวณีแต่เราก็บอกไม่มีโสเภณีอยู่ในประเทศไทยไทยเป็นเมืองพุทธเราก็บอกว่าเราไม่เล่นการพนันแต่คนไทยทั้งหมดเล่นการพนันอยู่รอบประเทศไทยนะเราก็ไม่มีการพนันในเมืองไทยนะแต่ว่าเราก็มีทุกอย่างนะที่ผิดกฎหมายแล้วก็เล่นกันอยู่เราพยายามจะไม่ยอมรับมากมายมหาศาลในสิ่งที่เรามีอยู่และเราเป็นอยู่จนถูกกล่าวหาว่าเป็นดัดจริตแรนเราเป็นประเทศของคนที่โป้ปลดมดเท็จที่สุดคือไม่ยอมรับความจริงสักเรื่องเดียวนะฮะยกตัวอย่างอีกเรื่องก็ได้เดี๋ยวนี้ผมยังงงๆอยู่เมื่อเช้านี้ผมอ่านคุณประยุทธ์บอกว่าเขาไม่ให้นายกเข้าไปให้คนเดียวแต่รองนายกก็ไปได้รัฐมนตรีก็ไปได้นะเพราะว่าผมเป็นหัวหน้าคสช.ท่านนายกพูดออกมาชัดๆอย่างนี้นะวันนี้คุณดอนยังบอกอีกเรื่องหนึ่งได้ว่างไม่ตรงกันกรณีที่จะไปเยอรมันตกลงไม่รู้ว่าคุณดอนโกหกหรือคุณประยุทธ์โกหกแต่คุณประยุทธ์คงไม่โกหกว่าท่านเป็นคนที่ว่าพูดจาก็ดูแล้วท่านก็จะพูดตาตามอารมณ์ท่านอยู่แล้วท่านไม่ค่อยพลิกพิ้วนะฮะซื่อๆอยู่แหละนะฮะแต่คุณดอนจะพูดอะไรสักอย่างต้องดูท่านประยุทธ์ด้วยนะไม่ใช่ไปพูดแล้วปล่อยท่านให้ท่านมานั่งพูดซ้ำตัวเองแล้วกลายตัวเองกลายเป็นคนพูดไม่จริงขึ้นมาเนี่ยนะคุณดอนต้องระมัดระวังหน่อยเพราะวันนี้ผมงงหมดผมเอาคนอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยท่านประยุทธ์ผมก็เห็นใจท่านประยุทธ์ท่านบอกว่าเนี่ยเขาไม่ให้เราไปคนเดียวแต่นายกรองนายกเข้าได้วันนี้สี่ปีเขายังค้าขายเราเหมือนเดิมแหละแต่ห้ามเขาห้ามเราคนเดียวเพราะเราเป็นหัวหน้าคสช.ท่านพูดปั๊บมาเจอคุณดอนพูดอีกอะอะไรตกลงมันอะไรกันเวลาว่างไม่ตรงกันไม่ใช่เขาไม่ให้เข้าประเทศก็งงผมก็เลยงงๆกันอยู่ว่าตกลงคนไหนกันแน่เนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่เลี้ยงแกะ นะฮะอันนั้นก็ไปแวะเพราะวันนี้เราต้องยอมรับกันนะว่าพรรคอีกฝ่ายหนึ่งพรรคของคุณทักษิณเขาไม่ต้องไปนั่งแปลไม่ต้องไปนั่งว่ามาครอบงำไม่ได้ครอบงำไม่ได้นะฮะมันของจริงๆก็คือของจริงๆอ่ะนะฮะแล้วผมไปพูดตรงไหนก็ได้ผมก็วันนี้คุณก็สู้กับทักษิณอยู่กันแหละนะคุณจะเบี่ยงไปทางไหนคนทั้งประเทศก็รู้คุณสู้กับใครและใครสู้กับคุณนะแล้วก็คุณก็เป็นคนหนึ่งที่เขาเคยสู้มาแล้วเขายังสู้อยู่แล้วก็ประชาธิปไตยกับ
เผด็จการก็สู้กันมาตั้งแต่ผมเกิดจนผมมีวันนี้แล้วนะจนไม่กี่วันอาจจะตายแล้วก็ในนี้ก็ตายไปหลายคนแล้วนะจากการรอประชาธิปไตยเนี่ยไม่ว่าคุณศรีคุณวิทยาคุณสุภเกียรติคุณสุภเกียรติก็เนี่ยก็ตายกันไปหมดแล้วครับค่ะก็พอรอประชาธิปไตยยังไม่เห็นนี่ไงแต่วันนี้คุณเราเริ่มมาพูดกันเอาความจริงมาพูดกันสักทีนะผมอยากให้ประเทศนี้ยอมรับความจริงยอมรับเรื่องที่มันเป็นจริงแล้วก็พูดเรื่องจริงๆให้กับประชาชนเขาได้รับรู้รับทราบมั่งประชาชนรู้อย่างนึงและรู้เรื่องจริงแต่คุณพูดกันเหมือนประชาชนโง่เง่าขาดการทำความรู้ความเข้าใจวันนี้มือถือ22ล้านเครื่อง44ล้านซิมอยู่ในมือคนไทยทั้งหมดครับเพราะเขารู้เรื่องทุกเรื่องในประเทศไทยขณะนี้ครับเร็วด้วยนะคะการสื่อสารจนถ้าคือถ้ามันไม่เร็วจริงคงไม่มีตู่ดิจิตอลในวันนี้กับการที่หันมาเล่น IG หรือว่า Instagram Facebook นะคะ Twitter รวมไปถึงเว็บไซต์ก็รอดูแล้วกันค่ะว่าถ้าสมมุติว่าไม่ยุบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ได้สู้กันแบบเต็มที่เต็มกำลังที่รัฐธรรมนูญให้ทำจะได้210ถึง220หรือว่า250หรือเปล่าเนี่ยก็อยู่กับประชาชนทั้งหมดนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติไม่ยุบคุณพเดชก็บอกว่าก็เขาก็คงจะคิดแบบนั้นแหละที่เราพูดค้างกันอยู่ว่าถ้าตัวเลขมันเริ่มต้นนะเอาที่คุณเอาที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะอาจจะได้ไปที่เอาว่า170กันไม่ต้องเอา200นะฮะพรรคอนาคตใหม่พรรคคุณเสรีพรรคเพื่อชาติเพื่ออะไรต่ออะไรเนี่ยพรรคตระกูลเพื่อเนี่ยนะฮะรวมๆกันแล้วเนี่ยได้มาอีก80นะนี่ให้น้อยสุดนะจริงๆน่าจะเกินซึ่งนี่ก็250 270ไปละนะฮะ170ถ้าพวกตระกูลเพื่อทั้งหลายแหล่มารวมด้วยเนี่ยนะได้มาสัก100 หนึ่งก็270ถึงวันนั้นภูมิใจไทยเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกจะไปไหนเสียอยู่ไม่ได้ภูมิใจไทยต้องไหลกลับนะฮะต้องดับกลับมาฝั่งนี้ละทันทีมันก็จะข้ามละไม่ใช่ข้ามครึ่งของ500นะอาจจะข้ามครึ่งของวุฒิของ700ด้วยอาจจะข้ามคือของ750ด้วยฮะเพราะว่าถึงวันนั้นเนี่ยวันนี้คุณก็เห็นว่าชาติไทยพัฒนาเปลี่ยนแล้วนะจากการที่คุณท็อปนะฮะวันนี้เปลี่ยนเป็นคุณกัญจนานะฮะก็นี่ก็เห็นมองเห็นแล้วว่าเปลี่ยนเลขาก็เอาคุณประพัฒน์มาคุณประพัฒน์โกสุธนใครๆก็รู้ว่าท่านสนิทที่สุดกับคุณทักษิณนะฮะท่านสนิทที่สุดกับคุณทักษิณนะฮะแล้วก็เป็นผู้เฒ่าอายุมากมายมหาศาลซึ่งคุณกัญจนาคงจะไม่กล้าเถียงอ่ะเพราะเป็นคนที่รุ่นเดียวกับคุณพ่ออยู่แล้วนะแล้วกลับมานะวันนี้คุณจองชัยก็ยังไม่ไปไหนค่ะนะฮะทางฝ่ายนครปฐมก็บวกเข้าไปด้วยนะฮะก็ยังไม่รู้จะไปทางหน้าหรือไปคนเดียวแต่รวมๆกันแล้วก็คือว่าแม้ทั้งชาติไทยพัฒนาเขายังขยับตัวแล้วเลยว่าสิ่งที่ลูกชายเคยพูดไว้วันนี้ลูกสาวไม่ยอมรับนะเพราะนั้นสิ่งที่เคยบอกว่าจะสนับสนุนท่านประยุทธ์วันนี้ต้องไปถามใหม่ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจะอยู่ตรงไหนถ้าถามใหม่ผมจะได้ยินหนูกัญจนาก็จะบอกว่าอยู่ตรงกลางค่ะรอผลการเลือกตั้งแล้วค่อยตัดสินใจนะนี่ก็เห็นอีกละว่าคนที่เขาอยู่ในฝั่งของประชาธิปไตยเนี่ยเขารู้ทางไปเขาเห็นทางเดินแล้วเขียนอะไรไว้ไอ้แก้เนี่ยเขาก็เห็นเหมือนกันแล้วรู้เหมือนกันว่าจะแก้กันแบบไหนอย่างไรนะคะทีนี้อ้าวเพื่อไทยอาจจะง่วนอยู่กับยุบไม่ยุบแล้วจะแก้เกมกันแบบไหนเอาแบบสบายๆกันบ้างค่ะไปนั่งเป็นกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชารัฐเป็นคนที่มีคดีกบฏซึ่งโทษประหารชีวิตก็ไม่เป็นไรได้นั่งเป็นรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองแล้วล่าสุดเลยหน้าหนึ่งทุกฉบับเลยก็คือเป็นโฆษกแทนเสไก่อูประเด็นก็คือคนก็คงจะมองว่าเอ๊ะเสไก่อูทำงานไม่ดียังไงแล้วก็มีความเหมาะสมหรือเปล่าคนที่มีคดีกบฏมานั่งทำหน้าที่เป็นโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีมีเรื่องราวมากมายเป็นคำถามเยอะมากกรณีที่คุณพุทธิพงษ์ถูกนายกตั้งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกค่ะก็เป็นการปรับภาพให้เหมาะสมกับอนาคตเพราะว่าให้มีพลเรือนมากหน่อยในรัฐบาลกสช.อ๋อเป็นไปตามการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้เลยก็ให้นุ่มนวลขึ้นนะท่านก็ออกมาเล่น Facebook แล้วนะท่านก็ยังปรับตัวลงมาเป็น normal แล้วนะเพื่อจะเข้าไปสู่สงครามนี้
นะฮะว่าในการเลือกตั้งเนี่ยฝ่ายสมท่านจะมีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ฝ่ายที่ไม่สมท่านจะมีเท่าไหร่อย่างที่ผมเคยกราบเรียนในรายการนี้แล้วครั้งว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันจะมีแค่จะเอาพลเอกประยุทธ์หรือไม่เอาพลเอกประยุทธ์เท่านั้นเอาหรือไม่เอาเท่านั้นไม่มีเหตุผลไม่มีตัวอื่นค่ะเอาก็มีพรรคชัดเจนมากไม่เอาก็มีพรรคชัดเจนมากพรรคที่อยู่ตรงกลางรอผลการเลือกตั้งอยู่ก็มีคนที่จะเอาไม่เอานี่ไม่ใช่พรรคการเมืองประชาชนประชาชนอ๋อประชาชนท่านยังมีตัวเลขเก่าว่าท่านเคยชนะมาค่ะก็ประชาชนที่ในจำนวนที่เคยทำให้ท่านชนะได้ปิดเอารัฐธรรมนูญกลับมาใช้ได้เนี่ยยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่ท่านก็ชนะถ้าไม่อยู่ท่านก็แพ้เท่านั้นเองนะคะนี่คือทั้งหมดของหยิบข่าวมาคุยประจำวันนี้ค่ะกลับมาพูดคุยและวิเคราะห์ข่าวกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้พญาไม้ค่ะคุณพเดชภูรีปฏิพานและดิฉันอรุโนไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ